ชาชนนะครับที่เป็นพลังเงียบได้รวมตัวกันนะครับแสดงออกทางสัญลักษณ์ทางการเมืองด้วยการรณรงค์ให้ยุติใช้ความรุนแรงพร้อมกับเดินหน้าให้มีการเลือกตั้งโดยเชื่อว่าเป็นการรณรงค์นะครับโดยสันติวิธีให้ประเทศไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณณัฐฐวุฒิกล่ำเจริญกำลังเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของสังคมไทยกับการรวมตัวกันของกลุ่มพลังเงียบในกรุงเทพมหานครที่ไม่อาจนิ่งดูดายความเป็นไปของเมืองหลวงอย่างของกรุงเทพมหานครที่กลุ่มกปปส.กำลังใช้กายเป็นตัวประกันต่อรองกับรัฐบาลรักษาการของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเพื่อให้ลาออกเพื่อเปิดทางให้เกิดการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งทำให้เวลาไม่ถึง1สัปดาห์ได้เกิดการรวมตัวกันของกลุ่มพลังเงียบหลายกลุ่มผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อแสดงพลังไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มกปปส.และพร้อมเดินหน้าสู่การเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์กลุ่มศิลปะวัฒนธรรมแอนด์พาวเวอร์ที่รวมตัวกันของกลุ่มนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเครือข่ายบนโลกโซเชียลมีเดียถือเป็นกลุ่มหนึ่งที่รวมตัวกันแสดงปฏิเสธเอาความรุนแรงและเดินหน้าสู่การเลือกตั้งด้วยการใส่เสื้อสีขาวและการปล่อยลูกโป่งสีขาวเพื่อสื่อสารของทุกฝ่ายในสังคมให้ยุติการกระทำที่นำไปสู่ความรุนแรงนางสาวพัสมนทวีสุขและนางสาวกิติมาจารีประสิทธิ์หนึ่งในผู้ร่วมกิจกรรมเห็นว่าการเลือกตั้งเป็นวิถีทางที่ถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตยและการดำเนินการของกลุ่มกปปส.ยังสอดเข้าที่จะนำไปสู่ความรุนแรงจึงเกิดการรวมตัวกันของอีกกลุ่มในสังคมไทยที่อยากให้ประเทศเกิดความสงบสุขคือเป็นการแสดงออกเนาะว่าเราก็อยากให้มีการเลือกตั้งเราคิดว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันจะเป็นหนทางไปสู่ว่าการยุติความขัดแย้งโดยที่ไม่เกิดความรุนแรงขึ้นนะคะเห็นด้วยกับการเลื่อนการเลือกตั้งไหมครับเลื่อนหมายถึงว่าเลื่อนออกไปคือเลื่อนไปแต่ว่าถ้าไม่นานเกินไปก็โอเคแต่ว่าถ้าไม่จัดเลยก็ไม่โอเคคือเราใช้แสงออกเป็นเชิงสัญลักษณ์หมดเลยไม่ว่าจะเป็นลูกโป่งสีขาวหรือว่าการใส่เสื้อสีขาวที่แสดงถึงสันติภาพอะไรเงี้ยค่ะในส่วนของตัวเราเห็นด้วยไหมครับหากจะต้องมีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปเป็นสิ่งที่เรากำลังเรียกร้องจริงไม่เห็นด้วยนะคะอยากให้จัดการเลือกตั้งตามเวลาหรือว่าการกำหนดขึ้นก็อยากให้กกต.หรือว่าทุกคนทำตามหน้าที่ของตัวเองนายเกษมเพ็ญพินันท์อาจารย์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระบุว่าการปล่อยลูกโป่งสีขาวในกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการแสดงออกถึงเรื่องสันติภาพและเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงนอกจากนี้เป็นการตอกย้ำถึงจุดยืนในความต้องการของประชาชนที่พร้อมเดินบนหนทางที่ถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตยกิจกรรมสั้นๆเพียง5นาทีแต่ว่ามันเหมือนกับว่าทุกคนสามารถที่จะมีรวมใจร่วมกันได้อันที่1อันที่2คือว่าที่เลือกสีขาวส่วนหนึ่งก็คือว่าไอเดียมันไม่ใช่แค่มุ่งไปสู่การเลือกตั้งเท่านั้นแต่ยังกำลังจะพูดถึงลดทอนในเรื่องต่างๆเช่นเรื่องของ hate speech นี่ประเด็นก็คือว่าสิ่งเหล่านี้ทำไมก็คือว่าสีขาวเนี่ยมันเป็นสีที่บริสุทธิ์สีที่ไม่ได้มีการเคลือบแคลงอะไรเลยก็ใช้มาว่าเพื่อกลับมาในจุดเริ่มต้นกลับมาในว่าละอคติบางอย่างแล้วพยายามที่จะทำให้สังคมร่วมกันและกลุ่มของพวกบรรดาศิลปินน้องๆศิลปินลูกศิษย์ศิลปินต่างๆเนี่ยคิดว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันคือทางออกของประเทศที่จะลดความขัดแย้งมาสู้กันในพื้นที่คูหาเลือกตั้งนอกจากกลุ่มแอนด์พาวเวอร์ที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อเรียกร้องให้เกิดการเลือกตั้งและยุติความรุนแรงก่อนหน้านี้ยังมีกลุ่มที่จัดโดยแฟนเพจ Facebook พอกันทีหยุดการชุมนุมที่สร้างเงื่อนไขไปสู่ความรุนแรงเป็นการรวมตัวกันเพื่อแสดงสัญลักษณ์และจุดยืนของประชาชนที่มีความคล้ายกันในทางการเมืองจึงเป็นที่น่าจับตาเป็นอย่างยิ่งถึงพลังเงียบของคนกรุงเทพที่มีความคิดเห็นต่อแนวทางประชาธิปไตยและไม่ยอมรับกับการกระทำที่ขัดต่อความรุนแรงซึ่งนับจากนี้ยังเป็นที่คาดการว่าจะมีกลุ่มพลังเงียบกลุ่มอื่นๆใช้สัญลักษณ์ในการชุมนุมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งสุดท้ายนี้ยังมีการนัดหมายอีกครั้งในวันศุกร์ที่10มกราคมเพื่อแสดงจุดยืนอีกด้วยที่หน้าหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครณัฐวุฒิกล่ำเจริญ NBT News Focus